าเบิ่งอีกรายการนึงที่น่าสนใจของไทยเฮารายการคุยกับเศรษฐาได้ติดตามกันหรือไม่นะคะ รายการของท่านนายกเฮาค่ะรายการคุยกับเศรษฐามื้อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะท่านนายกเศรษฐาทวีสินเพิ่นก็ได้เว้าถึงการดำเนินงานโครงการของรัฐบาล10โครงการนะคะที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่นคุยเรื่องนั้นสัปดาห์หน้านะคะพ่อค่ะแม่ค่ะพี่น้องประชาชนอยากให้เว้าเรื่องหยังว่าซั่นเรื่องผู้ใส่แรงงานครับเรื่องพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการกิจการต่างๆนี่ล่ะดิจิตอลวอลเล็ตเอ้ยอันนั้นอันนี้เพิ่นพี่น้องชาวขอนแก่นอยากให้นายกเว้าเรื่องหยังอยากติดตามเรื่องหยังให้ออกมาชี้แจงให้ออกมาเว้าแน่ค่าไฟสิลดบ่ค่าน้ำมันที่สูงขึ้นสิเป็นจังได๋เพิ่นอยากได้ความชัดเจนแล้วอีกอย่างนึงค่ะค่าแรงขันตามพร้อมสิเป็นจังไดเฮาไปเศร้าเสียงไทยพี่น้องขอนแก่นเบิ่งค่ะว่าเพิ่นต้องการอีหยังแน่ค่ะครับถามว่าสมมุติว่าที่บ้านเราอ่ะหม้อหุงข้าวพังเนาะเราอยากเอาเงินจำนวนเนี้ยสมมุติเราอยากไปซื้อที่ห้างเพราะว่าที่ห้างมันราคาถูกเราสามารถทำได้ไหมเอาเงินดิจิทัลวอลเล็ตใช่ค่ะเอาเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละไปใช้แล้วทีนี้ไม่ใช่ว่าจะให้เราซื้อเฉพาะในร้านค้าปลีกเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อเนาะเราก็อยากพูดถึงว่าเราอยากสนับสนุนพ่อค้ารายย่อยเหมือนกันชาวบ้านแต่ว่าบางครั้งมันก็จำเป็นต้องไปซื้อที่ห้างเหมือนกันเราสามารถจะทำได้ไหมแล้วคนแก่อย่างป้าอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าไม่มีโทรศัพท์จะใช้แบบไหนยืนยันตัวตนอย่างไรผ่านธนาคารหรือว่าผ่านอะไรผ่านแอปอะไรต่างๆคิดถึงว่าอีกหลายล้านคนอ่ะเนาะที่เขาไม่มีโทรศัพท์มันก็มีนะมีหลายคนหลายเป็นล้านอ่ะที่ไม่มีโทรศัพท์เขาจะใช้ยังไงอยากให้นายกเศรษฐาชี้แจงเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับร้านค้าอย่างเนี้ยร้านอาหารตามสั่งขนาดเล็กเนี่ยซึ่งไม่ทราบว่ากำหนดระยะเวลาเนี่ยให้ชัดเจนออกมาว่าจะใช้ได้อย่างไรคนทั่วไปจะใช้อย่างไรและใช้ได้ที่ไหนร้านค้าแบบนี้จะใช้ได้ไหมเล็กๆแบบนี้อยากให้ชี้แจงเรื่องนี้ออกมาให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะอยากให้นายกทบทวนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำครับว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ประชาชนตอนนี้กำลังรออยู่หลายคนหลายอาชีพว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ต้องการความชัดเจนให้ว่าจะขึ้นวันไหนไปยี่ไหนว่ากันมาเลยครับฝากท่านนายกด้วยนะครับก็อยากจะให้ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยที่ได้ประชามพันธ์ไว้ก่อนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยครับว่าจะดูแลเรื่องค่าไฟค่าแก๊สหุงต้มค่าน้ำมันเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่เดือดร้อนนะครับถ้าจะพอมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้พลังงานทุกอย่างที่จำเป็นในครัวเรือนได้ถูกลงนะครับให้ขอความชัดเจนในเรื่องนี้หน่อยพี่น้องไทยขอนแก่นค่ะครับพี่น้องทั่วประเทศอยากได้คำตอบคือกันครับสามารถติดตามได้ไซรายการคุยกับเศรษฐาติดตามได้วันเสาร์นะคะเสาร์ที่3ของเดือนแต่ละเดือนขึ้นมานี่นับไปเลยเสาร์ที่3ของเดือนหลังเคารพธงชาติค่ะ 8:00 น.นี่ล่ะนะคะไปติดตามเบิ่งเพิ่นเก็บข้อมูลมาหมดแล้วคือจังหมู่เฮาไปเก็บข้อมูลทางขอนแก่นนี่ล่ะบ้านอื่นเพิ่นก็สิเก็บมาคือกันสงสัยเรื่องอีหยังเดี๋ยวท่านนายกเศรษฐาเพิ่นสิมาตอบแม่นบ่ตอบเสาร์นี้เพิ่นก็ไปตอบเดือนหน้าครับก็เลี้ยงคิวกันไปเรื่อยๆหั่นล่ะนะคะติดตามได้ทุกคำถามมีคำตอบนะครับสามารถติดตามรับชมได้คุยกับเศรษฐาครับเสาร์ที่3ของทุกเดือนของทุกเดือนแมนค่ะ8โมงเสาร์หลังเคารพธงชาติด้วยเนาะทาง NBT 2 HD ครับททบ5แล้วก็รีรันอีกครั้งทาง MCOT MCOT HD นี่เวลา 11:30 น.ถือโอกาสประชาสัมพันธ์รายการให้ท่านนายกรัฐมนตรีเลยติดตามกันเลยค่ะ